GT Mania นะทำไรอยู่คุณจี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โหคันนี้มาเลยเหรอคันนี้แหละ Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series Black Series GT Focus สนับสนุนโดย Hops A Culture to Discover Blueberry Think Wisely Other QualityMercedes-Benz SL 65 AMG Black Series Black Series หายากมากพิเศษนะครับแล้วก็พิเศษไหมลิมิเต็ดด้วยมีเพียงไม่กี่ร้อยคันน้อยมากคือผมมองอย่างนี้ผมมองว่าตัวนี้มันนอกจากจะเป็นรถที่พิเศษแล้วเนี่ยมันแตกต่างจาก SL ธรรมดากับ SL AMG เยอะเต็มไปหมดนี่สปอยเลอร์ชิ้นนี้บอดี้พาสต่างๆเนี่ยใช่แล้วโลโก้นี้ขลังมาก AMG ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์รถแข็งชัดๆดูโหดมากเลยนะโหดมากจากยนต์กรรมสปอร์ตหรูหราเหนือระดับของค่าย Mercedes-Benz ถูกสลัดคราบออกอย่างสิ้นเชิงพร้อมสวมทับด้วยชุดบอดี้พาร์ทใหม่ในมาตรตัวแข่งอีกหนึ่งความพิเศษที่ทางค่ายบรรจงให้รุ่น Limited อย่าง SL 65 AMG Black Seriesเมื่อเอ่ยถึงรถรุ่นพิเศษอย่าง Black Series แน่นอนครับว่าคุณต้องนึกถึงความแรงของเครื่องยนต์และความดุดันในตัวถังสไตล์รถแข่งซึ่งรุ่น Black Series นี้มันถือกำเนิดตั้งแต่ปี2006โดยใช้พื้นฐานตัวถังของ Mercedes-Benz หลากหลายรุ่นทั้ง Sport Roadster อย่าง SLK หรือแม้กระทั่ง CLK และ C-Class Coupe เป็นต้นโดยในปี2008นั้นเป็นการถือกำเนิดอสูรทมิฬที่ทำให้คนทั่วโลกได้กล่าวขานถึงตำนานบทใหม่ของเจ้าแห่งความเร็วที่ทางค่าย Mercedes-Benz ร่วมกับ AMG ได้ผลิตเวอร์ชันพิเศษออกมานั่นคือ SL 65 AMG Black Series ซึ่งจะมีแค่เพียง350ท่านเท่านั้นที่สามารถเป็นเจ้าของมันได้เพราะว่ามันถูกผลิตออกมาในจำนวนจำกัดและแน่นอนครับว่าการที่จะได้ครอบครองเจ้า SL 65 AMG Black Series นี้จะต้องมีความใจถึงและเงินถึงจึงจะมีสิทธิ์คว้ากุญแจนี้ไปครอบครองได้ตัวบอดี้ภายนอกนั้นมันมีกลิ่นอายของความเป็นรถแข่งทางเรียบระดับโลกอย่าง DTM Touring Car อันโด่งดังของเยอรมันแต่หากว่า Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series นั้นมันคือ Production Car รุ่นพิเศษที่วิ่งบนถนนได้โดยนำตัวถังพื้นฐานของรุ่น SL ทั่วไปแล้วทำการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์เพื่อความเข้มข้นดุดันที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือหลังคาแข็งแบบพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้าไม่มีให้สัมผัสอีกต่อไปแล้วเพราะต้องการลดน้ำหนักจากชุดกลไกที่หนักเกินจำเป็นแล้วแทนที่ด้วยวัสดุที่ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่เน้นน้ำหนักเบาขึ้นจนกลายเป็นรถสปอร์ตคูเป้หลังคาแข็งฝากระโปรงหน้าเจาะช่องระบายความร้อนจากห้องเครื่องเช่นเดียวกับตัวถังด้านท้ายที่ติดตั้งสปอยเลอร์และจะมีการยกตัวอัตโนมัติขึ้นเมื่อทำความเร็วได้ในระดับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนั้นเพิ่มความดุดันสมกับได้รับอิทธิพลมาจากสนามแข่งจึงได้จัดการดึงโป่งซุ้มล้อทั้ง4ให้กว้างออกมาในแบบ wide body สไตล์รถแข่งพร้อมด้วยการเจาะช่องเฟนเดอร์ข้างตัวรถเพื่อระบายความร้อนภายในซุ้มล้อและชุดเบรกและเพื่อเสริมรับกับล้อ Mag Forge Alloy Wheels น้ำหนักเบาเป็นเลิศขนาด19นิ้วที่ล้อหน้าและ20นิ้วที่ล้อหลังเรียกได้ว่าใหญ่ครับเต็มซุ้มเลยทีเดียวสนับสนุนโดย Hops A Culture to Discover Blueberry Think Wisely Other Quality AJ DVD Home Theater
าแล้วเครื่องใหญ่มากอ่ะเครื่องใหญ่มากแล้วคือการดีไซน์เครื่องสมัยใหม่เนี่ยคุณจิ๊บสังเกตไหมว่ามันจะแบบเรียบไม่มาเห็นสายเสยระยงระยางจุกจิกให้เห็นมีฝาครอบฝาเครื่องที่สวยงามขนาดฝาครอบเขายังใช้คาร์บอนใช่ไหมคาร์บอนไฟเบอร์อยู่เลยโอ้โหดูฝากระโปรงนี่คือทั้งชิ้นเลยนะครับทั้งชิ้นเลยทั้งชิ้นเลยเหตุผลเดียวคือลดน้ำหนักแล้วจริงๆมันทนมากนะมันเหนียวมากมันแกร่งมันแกร่งมากที่นี่มันมีลายเซ็นอยู่ตรงกลางเครื่องเลยของใครนี่คือลายเซ็นของวิศวกรคนที่เขาทำเครื่องนี้คือเขาใช้หลักการว่า1คน1เครื่องคือแมคานิกคนที่ประกอบเครื่องนี่ใช้1คนใช้1คนที่ดูแลของเขาเลยตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเขาก็จะทรายลงไปว่าเนี่ยชื่อเขาหน้านามสกุลเขาไหนงั้นถ้าเกิดขับแล้วถูกใจยังไงก็โทรไปชมเขาได้แล้วถ้าไม่ถูกใจก็ โทรไปหาเขาได้ไปหาเขาได้เหมือนกันอินทีเรียภายในรถนั้นถูกตกแต่งด้วยวัสดุหรูหราอย่างอัลคันทาราที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในรถระดับซุปเปอร์คาร์เบาะนั่งคู่เป็นแบบบักเก็ตซีททำด้วยคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาแป้นคันเกียร์ทำด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ให้อารมณ์สปอร์ตอย่างเห็นได้ชัดส่วนมาตรวัดบอกความเร็วท็อปสปีดที่360กิโลเมตรต่อชั่วโมงสะท้อนเรืองแสงสีแดงพร้อมจารึกอักษร V12 ไบเทอร์โบโชว์เพื่อตอกย้ำความแรงส่วนพวงมาลัยนั้นยังครบครันด้วยปุ่มมัลติฟังก์ชันเพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุมเครื่องยนต์ V12 ความจุ6ลิตรพ่วงเทอร์โบคู่ตามระดับความแรงของ AMG ที่ได้รับการโมดิฟายให้มีเรี่ยวแรงเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 30% ก่อให้เกิดพละกำลังสูงสุดในระดับ670แรงม้าที่ 5,400 รอบต่อนาทีแรงบิดนั้นมหาศาลพุ่งทะยานถึง 1,000 นิวตันเมตรที่ 2,200 รอบต่อนาทีทำงานประสานกับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดแบบพิเศษที่ส่งผ่านกำลังขับเคลื่อนลงสู่ล้อหลังทำให้มีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 3.8 วินาทีและ11วินาทีสำหรับ0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนความเร็วปลายนั้นถูกล็อกเอาไว้ที่320กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าหากคุณละสายตาจากมันเพียงเสี้ยววินาทีมันก็พร้อมจะลาจากคุณได้โดยง่ายทิ้งไว้แต่เพียงแค่เสียงคำรามอันกึกก้องของเครื่องยนต์ถึง Black Series นั้นจะมีน้ำหนักมากถึง 1,870 กิโลกรัมแต่เมื่อเปรียบเทียบกับ SL65 AMG รุ่นธรรมดานั้นถือว่าเบากว่าถึง250กิโลกรัมเลยทีเดียวอัตราการบริโภคน้ำมันเฉลี่ย5กิโลเมตรต่อลิตรนั้นถือได้ว่าพอรับได้กับแรงม้าที่ได้มากในระดับนี้ระบบกันสะเทือนของ Black Series นั้นมีการอัปเกรดบนพื้นฐานเดิมเพื่อรองรับกับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นในด้านหน้าแบบ 4-link Suspensionส่วนในด้านหลังแบบ Multi-Link Suspension พร้อมด้วยระบบ Active Body และระบบ ESP ที่ช่วยควบคุมระบบการทรงตัวของรถที่สามารถเลือกปรับได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบสปอร์ตหากคุณต้องการความฮาร์ดคอร์สุดบรรยายคุณก็สามารถปิดปุ่มคอนโทรลได้ระบบเบรกเรียกว่าสั่งหยุดก็ต้องหยุดได้ดังใจในทุกสภาวะขับขันโดยด้านหน้ามี Caliper Brake ขนาด6พอร์ตและในด้านหลัง Caliper Brake ขนาด4พอร์ตสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ดูสปอยเลอร์หน้าคือเขาทำมาเป็นเพื่อผมว่านะเหมือนแบบจะลงแทร็กได้เลยอ่ะใช่ดูแม็กก็ใหญ่เบ้อเลอร์เลยนะแล้วดูเบรกเบรกก็ต้องให้มันรับกับเครื่องยนต์ที่ทรงพลังของเขาได้เบรก MG ชุดนี้นะผมว่านะคุณภาพเนี่ยท็อปมากๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อื่นเช่น Brembo หรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าตัวนี้ไม่แพ้เลยเจ๋งมากอ่ะเจ๋งมากแต่ตัวนี้ผมเคยขับแล้วนะคุณน้าอะไม่ชวนเลยวันนั้นอ่ะวันนั้นผมเคยขับแล้วสนุกไหมสนุกไหมสนุกมากแรงมากแล้วก็ดิ้น1 2 3นี่ตืดๆๆเลยท้ายงี้เลยเหรอปัดเลยนะขอลองบ้างอ่ะได้ไปเลยไหมล่ะกำลังคันมากเลยเจ๋งมากขับสนุกครับขับสนุกเครื่องก็พอไม่ต้องเปิดฟังเครื่องเสียงเลยคุณจิ๊บมันแฮปปี้ที่จะได้ยินเสียงแบบเฮ้ยอยากกระโดดไปนั่งขออนุญาตไปลองก่อนคุณจิ๊บลองขึ้นก่อนเดี๋ยวผมปิดกระโปรงหน้าให้ได้โอเคเชิญครับWe'll be right back.
สนับสนุนโดย Hops A Culture to Discover Blueberry Think Wisely Upper Quality นี่แหละครับแขกรับเชิญที่ผมเชิญมาคุณต้องแปลกใจมากแน่ๆไหนอ่ะนี่ถ่ายครับถ่ายรูปอยู่เราเซอร์ไพรส์กันหน่อยไหมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซอร์ไพรส์มั้ยนึกว่าใครเซอร์ไพรส์มั้ยเอาคนนี้มาเหรอนึกว่าเป็นสาวสวยที่ไหนจริงๆแล้วเป็นเด็กเสิร์ฟน้ำอยู่ตามกองอยู่ที่กองนี้เองใช่เป็นคนที่คุ้นเคยกับเราใช่นะถ้าเขามาทำไมคุณรู้ไหมผมไม่เคยขับชนะเขาเลยเขาเป็นนักแข่งด้วยโอ้โหอย่าดูอย่างนี้ตัวเล็กตัวใจใหญ่เข้าเรื่องกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยครับเราได้นำรถคันนี้มา SL 65ใช่ AMG Black Series เราเคยนำมาละแล้วผมได้ลองอยู่คนเดียวใช่คราวนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทั้งสองท่านได้สัมผัสประสบการณ์อย่างที่ผมเคยรู้สึกผมรู้สึกว่าเหมือนชกกับไม้ไทสันอยู่อะอย่างนั้นเลยเหนื่อยใช่เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยครับก็เราดูเทปนั้นน่ะแล้วเราอิจฉาพี่อาร์ตมากทำไมได้เทสรถไม่ได้ขับเราไม่ได้ขับอ่ะแอบก็อยากจะลองบ้างเหมือนกันไปลองดู ลองดูนะค่ะพร้อมยังจารินยิ่งกว่าพร้อมอีกค่ะรถนะครับก็ยก SL มาค่ะมีโลโก้ AMG อ๋อทุกอย่างแต่ทุกอย่างมันก็เหมือน SL ปกติยกรูปทรงมาแล้วก็เปลี่ยน material นิดหน่อยเช่นเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เป็นอะไรนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ทำให้ดูสปอร์ตขึ้นแต่ที่มันเปลี่ยนชัดๆคือบอกที่เรานั่งอยู่ใช่อย่างแรกที่สังเกตเลยพออันนั้นปุ๊บนี่แบบอ้าวปกติเบนต้องนิ่มๆขึ้นมาแบบลักชัวรี่สบายใช่ไหมสบายๆนี่แบบเอ๊ะไม่ใช่แล้วทั้งคันนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันเลยหลายๆพาร์ทครับหลายๆพาร์ทกับฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังอะไรเงี้ยถ้าสังเกตดีๆนะใช่มันจะเป็นลายสีเหลี่ยมสีเล็กสีอ่ะมันจะไม่เสมอมันไม่เสมอตอนแรกก็งงว่าทำไมสีแบบนี้พอเข้าไปดูอ๋อเป็นแสงเน้นเบาเน้นเบาหมดเน้นเบาเพราะเป็นรถที่แบบทำมาเพื่ออัดโดยเฉพาะโอเครู้เรื่องโดยปกติแล้วพี่เป็นคนชอบ SL อยู่แล้วค่ะด้วยรูปทรงด้วยวิธีการขับรู้สึกมันเป็นรถสปอร์ตที่ขับสบายอ่ะค่ะแล้วก็เคยได้ทดสอบบางรุ่นสมัยก่อนเงี้ยมันขับง่ายขับสบายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสเลยแบบ Black Series เงี้ยเขาเป็น Limited Edition ใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยมีเขาผลิตแบบคันในโลกหรือในประเทศไทยเรามีกี่คันเนี่ยพี่เจฟทราบมั้ยคะพี่ว่าในเมืองไทยน่าจะมีสักไม่เกิน5คันอย่างนั้นเลยต้องอย่างนั้นเลยในโลกมันหลักร้อยหลักร้อยเลยหลักร้อยนะว้าวจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่มันเจ๋งมากนี่คือปีอะไรคะพี่ถึงคันนี้ต้องก่อนรุ่นใหม่ล่าสุดฉะนั้นในปีน่าจะประมาณปี2012 2012อ๋อแต่ก็ยังใหม่สุดๆคันนี้วิ่งไป 2,000 ไมล์มาอยู่ที่เราแล้วประมาณ 1,000 ไมล์ไม่ใช่5ไมล์ครับ5ไมล์ท้ายค่อนข้างไวกว่าที่ผมคิดเยอะมากเนี่ยแน่ๆๆเห็นป่ะค่ะใช่นี่แต่เป็นแต่แล้วนิดเดียวผมว่าวันนี้คันนี้น่าจะแรงสุดเท่าที่เราเทสหมดเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยโอ้โหแค่นี้เองเออแต่อ่ะท้ายมันพร้อมที่จะออกอ่ะคือขับหลังอืมโหว้าวสุดยอดสนุกนี่ยังไม่กล้าไม่กล้ากลัวขับยากไหมคะขับยากไหมพี่ว่าต้องมีทักษะนะคันนี้
เพราะมันพร้อมแบบจะหมุนก็ได้จะพุ่งไปข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวโค้งแล้วพอเหยียบปุ๊บก็ท้ายท้ายออกเลยทันทีเร็วมากใช่แต่มันมากเลยค่ะเจ๋งไงแค่นั่งยังแบบว่าไม่มีบุญวาสนาเนี่ยมานั่งเลยเนี่ยเราโชคดีได้มาเทสด้วยอ่ะค่ะเฮ้ยรายการเรามีโอกาสเทสFerrari Lamborghini พวกนี้สู้ได้มั้ยเยอะมากเลยเฮ้ยคันนี้พี่ว่านะถูกใจเอาเลยค่ะเดี๋ยวก่อนเงียบก่อนฟังก่อนโอ้ยอะไรโอ้ยสนุกอ่ะกดปรื๊ดอันนั้นคือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นะพี่ลองเหยียบกดค้างดูเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยไปประมาณสัก200ละแป๊บเกียร์เมื่อกี้คือ200แล้วเหรอ200แล้วว้าวต้องขับในแท็กนะครับท่านผู้ชม Don't try this at home kids ก็สนุกดีเนาะตอนเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าอะไรนะขับ Ferrari Test Porsche Lambo อะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ว่าคันนี้ไม่แพ้เลยจริงเหรอคะในเรื่องของความแรงนะเรื่องความแรงและการขับขี่แน่นอนเนื่องจากเขาใช้พื้นฐาน VSL เนี่ยพี่คิดว่าต่อให้เป็น Bucket Seat เนี่ยความสะดวกสบายยังพอมีอยู่คือมันไม่แข็งเหมือนเราเทสโลตัสโลตัสมันนั่นคือแบบดิบแน่นอนรอมากใช่เดี๋ยวเราไปม้วนกับตรงนู้นดีกว่าได้ค่ะเลยแค่นั่งก็สนุกแล้วแค่นั่งก็มีความสุขมากแล้วค่ะทีมงานเขาพยายามเรียกเราเลยเกินจริงเหรอคะใช่แต่เราก็ยังไม่เอาเลยสุดๆไปเลยโหมันแบบมันสไลด์มันสไลด์ตลอดเวลาใช่ใช่โอ้โหถึงกับเข่าอ่อนได้สนุกไปแล้วกันเป็นไงอารีนไม่อยากจะลงจากรถเลยค่ะเนี่ยจริงป่ะมันมากมันสุดๆสนุกเลยใช่ไหมสนุกมากค่ะกรี๊ดตลอดทางกรี๊ดตลอดอ่ะเมื่อกี้รีวิวในรถไปละคราวนี้เนี่ยอยากทราบความเห็นส่วนตัวนะค่ะภายนอกบ้างค่ะว่าประทับใจตรงไหนชอบอะไรคือจริงๆ SL มันก็หล่ออยู่แล้วนะแต่คือที่แอร์เพิ่งรู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือกระโปรงหน้าเนี่ยฝากระโปรงหน้าเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เป็นเคฟลาร์หมดเลยคือสีมันจะไม่เรียบมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วเขาพ่นสีทับไปสีไม่เรียบคือเพื่อความเบาคือมันยิ่งรอเข้าไปอีกยิ่งดิบเข้าไปอีกอย่างเงี้ยเจ๋งมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของการใช้วัสดุต่างๆใช่ค่ะคราวนี้มาพูดถึงการดีไซน์ภายนอกตัวรถใช่ไหมคุณจิ๊บใช่ครับว่ามีส่วนไหนที่ประทับใจอีกที่มันแบบต้องเป็นพวกโป่งนี่แหละค่ะคือต้องบอกที่ SL ปกติเนี่ยมันจะสวยเรียบหรูลักซ์ซี่แต่คันนี้เป็นไงดุดิบเท่เฟี้ยวอะทำอะไรกันอะไรกันเยอะมากเลยดูโป่งนะโป่งโหสเกิร์ตข้างหน้าว่าใหญ่แล้วนะค่ะดูข้างหลังเออจริงโหดเข้าไปอีกโหดไหมมากค่ะมันดูแบบรถแข่ง DTM ดีๆนี่ใช่เจ๋งมากนะดูเบิกมากนี่ขอลองนั่งข้างในหน่อยนะคะเอาเลยนี่จิ๊บนั่งข้างขับดิฟิวเซอร์ข้างหลังเนี่ยชิ้นโปรดชิ้นโปรดสวยเนอะมันทำให้รถแบบมีมิติใช่ด้วยสวยจังว่าไงข้างในก็พอบอลข้างในก็พอโอ้โหเจ๋งไหมคะข้างในก็พอนะข้างในเป็นรถที่แบบเจ๋งไงเฮ้ยไปแล้วGT Mania